สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมนะครับ i9 กับ IT Android นะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมีวิธีการ copy my data ก็คือเป็นการ copy ข้อมูลจากเครื่องโทรศัพท์ Android นะครับจากเครื่องเดิมไปไว้เครื่องใหม่ ขออภัยอย่างแรงเนื่องจากเสียงค่อนข้างที่จะแหบแห้งไปนิดก็สำหรับตัวนี้นะครับ copy my data นะครับคุณสามารถที่จะหาได้จาก Google แน่นอนครับผม Google Play Store เลยก็เมื่อเข้ามาที่ Play Store ก็พิมพ์ไปได้เลยนะครับว่า copy copy อ้าวจะอะไรเยอะเนี่ยครับ copy my data ครับผมแค่พิมพ์คำว่า copy my ก็ขึ้นมาแล้วแหละก็เข้ามาแล้วก็เลือกติดตั้งซะนะครับของผมมันติดตั้งไว้แล้วมันก็เลยเลือกเปิดให้เวลาเราใช้นะครับก็คืออันนี้ผมจะทําให้ดูเวลาที่เราจะส่งเนาะแต่เดี๋ยวผมมีคลิปวิดีโอสั้นๆที่ผมทําแล้วเอาไว้ให้ดูเนาะว่ามันใช้ยังไงก็เมื่อเราเห็นหน้าจอแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับเรากด Next ไปเลยสมมุติว่าอันนี้คือเครื่องที่ผมจะส่งเนาะเนี่ยครับให้เลือกตัวบนครับเป็น to all form order die over wifi ครับก็คือให้มันต่อผ่าน wifi เลยอันนี้มันบอกให้ผม connect wifi เนาะผมยังไม่ได้ connect wifi ก็เดี๋ยวผมขอ connect wifi แป๊บนึงอันนี้ผมขอ connect ที่นี่เลย freedom เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอิสรภาพทาง wifi ว่างั้นก็เนี่ยครับพอเนี่ยครับมันก็จะ search ครับ searching for drive ช่วงนี้มันก็จะหาของมันไปนะครับถ้าเรามันเจอแล้วมันก็จะให้เรามันก็จะถามเราครับว่าเราจะเอาอะไรไปบ้างก็ให้เราเลือกจริงๆก็เลือกไปหมดนั่นแหละทั้งคอนแทคทั้งรูปภาพทั้งวิดีโอทั้งทุกอย่างเลยที่มันเจอคือถ้าลองมาเจออะไรก็ไปให้หมดครับช่วงหานี่มันอาจจะนานไหมไม่แน่ใจเดี๋ยวนะผมขอกดแบ็คไปก่อนฟ้าโอ้รู้สึกว่าจะนานพอควรนะแสดงว่าเครื่องนี้ข้อมูลน่าจะเยอะหรือเปล่าจริงๆก็คือเครื่องที่ผมทำอ่ะมันไม่เยอะเท่าไหร่นี่ครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยครับมันก็จะให้เลือกครับว่ามันมีอะไรบ้างพอเลือกได้แล้วว่ามีอะไรบ้างก็ให้เรากดเซนหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วก็มันจะขึ้นพาสเวิร์ด4ตัวครับให้เราไปใส่อีกเครื่องนึงเดี๋ยวผมให้ดูวิดีโอกันเลยดีกว่าช่วงนี้เนาะโอเคก็นี่ครับเป็นวิดีโอที่ผมบันทึกไว้เนาะก็คือเนี่ยครับพอกด next มาเลือก connect to wifi เนาะอันนี้ผมกดผิดเนี่ยครับเลือกตัวบนครับผมเลือก connect เป็น wifi เสร็จแล้วก็คือเลือกเครื่องครับผมเนี่ยครับเลือก copy ครับผมเนี่ยครับมันจะมีรหัสมาให้4หลักครับก็ให้เราใส่อีกเครื่องนึงครับ4หลักอันนี้ก็เป็น5687ครับผมพอใส่เสร็จก็กด next ฝั่งนู้นครับผมฝั่งอีกเครื่องนึงเนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยครับมันก็จะติ๊กเลือกไว้ให้เราหมดเลยว่าเราจะเอาอะไรบ้างเราก็แค่มีหน้าที่กดเซนต์อย่างเดียวถ้าเราข้อมูลเยอะก็จะรอนานหน่อยแต่นี่ข้อมูลนิดเดียวครับผมก็มันจะใช้เวลาเนี่ยครับโฟลเดอร์แรกคอนแทคก็76รายชื่อครับจากรายชื่อที่มันเคยเซฟอยู่ในเครื่องเนาะก็เสร็จแล้วก็ใช่ไหมอันนี้คอนแทคถูกต้องก็รายชื่อติดต่อครับ76เสร็จแล้วหลังจากคอนแทคมาเนี่ยครับก็จะเป็นโฟโต้อันนี้ก็เรียกว่าไม่ได้แทบจะไม่ได้ถ่ายรูปเลยครับมี20รูปเสร็จแล้วครับเรียบร้อยเห็นไหมครับง่ายมากสำหรับโปรแกรมนี้ไม่ว่าคุณจะย้ายเครื่องกี่ครั้งรับรองโปรแกรมนี้ช่วยได้ครับ copy my data กับผม i9 IT